กลายเป็นภาพไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้ค่ะเมื่อผู้ใช้ Facebook คุณธีรยุทธได้โพสต์ภาพป้ายข้อความถึงไรเดอร์ส่งของที่ระบุว่าส่งของห้ามวางบนรั้วกรุณารอเจ้าของบ้านออกมารับเท่านั้นมาที่บ้านรับของเป็นแต่มันไม่ขึ้นเพราะมีสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ที่เลี้ยงไว้กำลังยิ้มน่ารักอยู่เลยค่ะงานนี้ค่ะบรรดาทาสหมาแห่กดไลค์และคอมเมนต์เอ็นดูเจ้าตูบตัวนี้จำนวนมากพร้อมบอกได้ว่ารอยยิ้มหวานขนาดนี้ต้องแสบพอตัวแน่ๆเจ้าของถึงจะติดป้ายขนาดนี้จนทำให้ภาพนี้ค่ะกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะ